ามาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะท่านก็ไปที่เมนูขออนุญาตทำงานก่อนนำเข้านะคะคลิกเข้าไปเลยระบบก็จะแต่งเมนูออกมาให้อีกอันหนึ่งก็คือบัญชีรายชื่อแล้วก็หรือว่า name list ตรงนี้ท่านก็ขอโทษค่ะเป็นเมนูบันทึกบัญชีรายชื่อหรือ name list นะคะตรงนี้ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของบันทึกบัญชีรายชื่อที่มีการทำผ่านมานะคะเราสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเราบันทึกบัญชีรายชื่อบันหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะมันก็จะอยู่ช่องด้านหลังตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีรายชื่อสถานะก็จะขึ้นอยู่ว่ารอบันทึกบัญชีรายชื่อแบบนี้นะคะวิธีการเข้าไปบันทึกบัญชีรายชื่อก็คือไปที่ช่องแรกของตารางนะคะก็คือช่องแก้ไขคลิกที่ปุ่มดินสอนะคะอันนี้ก็คือจะเข้าไปบันทึกข้อมูลด้านในนะคะเข้ามาแล้วนะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลต่างๆที่เราบันทึกมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นแจ้งขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตรงที่นายทะเบียนสจและสจกลงทะเบียนให้นะคะแต่งตั้งบริษัทอะไรต่างๆก็จะอยู่ในหน้านี้ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ท่านจะทำในหน้านี้ก็คือไปที่เมนูบันทึกบัญชีรายชื่อ name list ตรงนี้นะคะวิธีการเพิ่มคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะคลิกไปเรื่อยๆระบบก็จะทำการเพิ่มข้อมูลตรงนี้ค่ะให้วิธีการเพิ่มก็คือแต่ละช่องอะค่ะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะอย่างช่องคำนำหน้าพอคลิกเข้าไปปุ๊บจะมีดอกดาวให้เราเลือกก็จะเป็นหนึ่งนะคะก็เลือกเลยเป็นนายนางสาวหรือนางนะคะเราก็เลือกตามรายละเอียดของแรงงานต่างด้าวที่เราจะได้ในบัญชีรายชื่อมานะคะแล้วก็ชื่อภาษาไทยนะคะคลิกเข้าไปเลยมันก็เปิดช่องให้เราคลิกนะคะนะคะชื่อกลางถ้ามีก็ต้องใส่ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็นามสกุลภาษาไทยแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็ระบุเข้าไปเลยในช่องชื่อภาษาอังกฤษกับนามสกุลหรือชื่อกลางตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะระบบจะบังคับมันจะเปลี่ยนให้ออโต้เลยถ้าเรากรอกเป็นตัวเล็กอักษรตัวเล็กนะคะในระบบจะให้เป็นกรอกเป็นอักษรตัวใหญ่เท่านั้นเพศอะไรนะคะก็คลิกที่ช่องเพศแล้วก็มีดอกดาวให้เลือกเนาะแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดของเขาเข้าไปโทษนะคะมันมีปฏิทินให้เลือกเราก็ทำการเลือกนะคะการเลื่อนเดือนหรือว่าตรงนี้ค่ะตรงหัวด้านบนตรงนี้ถ้าเลื่อนแค่1เดือนคลิกที่เป็นลูกศรตัวเดียวซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเลื่อนที่เป็นลูกศร2ตัวนี้มันจะเลื่อนเป็นปีให้นะคะตรงนี้ก็ในส่วนของปีกับเดือนเนี่ยท่านก็ยังสามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มันย้อนไปหลายๆปีเราอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกเดือนแล้วก็คลิกปุ่มโอเคพอดีเมาส์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอโทษทีนะคะแล้วก็เลือกวันนะคะอันนี้ค่ะพอเลือกวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะคำนวณอายุให้โดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปนั่งกรอกหรือไม่ต้องมานั่งรู้ว่าโอ๊ตวันนี้ที่จะมาทำงานกับเราอยู่เท่าไหร่นะคะระบบเราสามารถคำนวณให้ได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางนะคะของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ระบุลงไป
แล้วก็หมายเลขบัตรแรงงานนะคะก็ระบุลงไปด้วยแล้วก็สถานที่เกิดนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะว่าที่ไหนด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของการแนบเอกสารคลิกที่ปุ่มเหมือนรูปคลิปหนีบกระดาษนะคะระบบก็จะเปิดหน้าต่างให้แนบเอกสารนะคะประเภทเอกสารก็จะมีให้เลือกเป็นดอกดาวแบบนี้นะคะมีรูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วก็สำเนาบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ถ้าเราเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกค่ะนะคะระบบก็จะบอกว่ามันถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลที่เราทำการบันทึกเอกสารแนบก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะจากนั้นก็ปิดไปอันนี้ก็เป็นเสร็จในหนึ่งรายการของเนมลิสต์นะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็